ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลเย้ยคุยกับเศรษฐาเทปแรกเนี่ยตอบไม่ตรงคำถามไม่เปิดคอมเมนต์เห็นต่างก็ต้องบอกว่าวันนี้รายการคุยกับเศรษฐาเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะได้คุยแบบสดๆกับคุณเศรษฐานะครับแล้วก็ตอบถึงประเด็นนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่วันนี้นะครับถ้าใครได้ดูรายการคุยกับเศรษฐาเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าวันนี้แน่นอนครับอัดเทปแน่นอนครับและเป็นการตอบคำถามหรือเป็นคนคุยเรื่องของปัญหาที่ช่วง3เดือนแรกไม่ใช่ปัญหาณปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของปัจจุบันการที่วันนี้ถ้าจะจัดรายการแบบนี้นะครับรายการคุยกับเศรษฐาเนี่ยมันน่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่มาคุยมาตอบคำถามและเปิดโอกาสให้กับประชาชนเนี่ยได้มีการเสนอนะครับมีคำตั้งคำถามมีการวิพากษ์วิจารณ์แต่วันนี้นะครับมีการปิดนะครับคอมเมนต์ที่เห็นต่างนะคอมเมนต์ที่เห็นต่างก็เท่ากับว่าวันนี้รัฐบาลไม่ต้องการที่จะฟังความคิดเห็นที่เห็นต่างซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่สมควรทำถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องรับฟังทั้งเห็นต่างและสนับสนุนเพื่อที่จะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงวันนี้กับไม่ฟังคนเห็นต่างฟังเห็นแต่ความคิดเห็นที่ยกยอปอปั้นอวยตัวเองแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงถ้าแบบนี้ผมในฐานะประชาชนอย่าจัดครับอย่าจัดให้เปลืองงบประมาณเพราะมันไม่เกิดประโยชน์คุณไม่ได้คิดจะแก้ไขปัญหาของประชาชนแต่คุณคิดจะออกมาแก้ตัวมาพูดฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ให้ประชาชนตอบถ้าวันนี้นะคุณเป็นยูทูบเบอร์นะครับคุณเป็นนักข่าวหรืออะไรอันนี้ก็ไปอย่างแต่วันนี้คุณเป็นรัฐบาลคุณต้องฟังความคิดเห็นนะครับทุกๆฝ่ายเพื่อเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะแม้กระทั่งว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณคนที่เขาไม่เลือกคุณแต่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศเป็นพรรคการเมืองที่ขับเคลื่อนประเทศก็ต้องรับฟังใช่หรือไม่แต่วันนี้คุณไม่สนใจไม่รับฟังแล้วจะจัดรายการไปเพื่ออะไรอันนี้ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก้าวไกลเย้ยคุยกับเศรษฐาเนี่ยเทปแรกตอบไม่ตรงคำถามไม่เปิดคอมเมนต์เห็นต่าง22มิถุนายน257นางสาวพักขมลหนุนอนันต์สสแบบบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักก้าวไกลหรือที่หลายๆคนนะครับเรียกว่าคุณลิซ่าหรือมีอีกฉายานึงครับสุริซ่าได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมองอย่างไรกับรายการคุยกับเศรษฐาที่ออนแอร์เทปแรกยินดีที่ได้เห็นการออกสื่อของนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งควรทำบทบาทนี้มาตั้งนานแล้วแต่ต้องยอมรับว่าออกมาสื่อสารช้าเพราะนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาปล่อยให้มีคำถามหลายอย่างเกิดขึ้นในสังคมและคนเข้าใจแบบนั้นไปแล้วแต่อย่างน้อยก็ดีที่มันเกิดขึ้นนางสาวภควมลยังกล่าวต่ออีกว่านะครับแต่หากจะให้ดีกว่านี้การสื่อสารควรจะเป็นแบบเรียลไทม์มากกว่านี้นะครับเพราะเป็นการอัดเทปไว้ล่วงหน้ามองว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาควรจะใช้เวลาในรายการแรกชี้แจงความตั้งใจของรัฐบาลในการใช้งบประมาณตามที่ฝ่ายค้านได้ตั้งคำถามไปแต่กลับไปพูดถึงเรื่องที่ถูกตั้งคำถามตั้งแต่เป็นรัฐบาล3เดือนแรกเมื่อถามว่าวิสัยทัศน์ที่นายกรัฐมนตรีแสดงในรายการมองว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแค่ไหนนางสาวภควมลกล่าวว่าคิดว่าวันนี้ประชาชนไม่ได้หาคำตอบกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาพูดแล้วควรจะอัปเดตประเด็นที่สำคัญมากกว่านี้ทั้งนี้การสื่อสารที่ได้ผลคือต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังหากไปต่อในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังแล้วคงไม่ได้ผลสักเท่าไหร่นางสาวภควมลยังกล่าวต่ออีกว่าถ้าเป็นไปได้ก็จัดรายการสดเปิดช่องคอมเมนต์ดูการวิพากษ์วิจารณ์และความเห็นต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปเพราะวันนี้เป้าหมายสูงสุดที่ประชาชนต้องการคือการสื่อสาร2ทางนอกจากนี้คาดหวังว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาจะกล้าหาญให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะที่ไว้วางใจว่าจะถามคำถามในพื้นที่ปลอดภัยของท่านนี่คือข้อมูลที่ออกมานี่คือการวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นประชาชนก็ลองทบทวนนะครับว่าจริงไหมใช่ไหมแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้การที่นายกจะมาคุยกับประชาชนเป็นรายการสดดีที่สุดและมีการประเด็นณสิ่งที่เกิดอันนี้ดีที่สุดแต่การอัดเทปเนี่ยมันเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วเรามาตอบซึ่งมันผ่านไปแล้วมันไม่ใช่หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ